คูปองโซนเว็บสุ่มคูปองเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้คูปองเยอะๆหรือจะสุ่มสกิลระดับอัลติเมทก็มีไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเงินเปล่าๆแน่นอนเพราะมีเงินรางวัลทุกช่องครับเติมของทุกวันอัปเดตสกินทุกสัปดาห์สุ่มเสร็จมีรหัสการีนาขึ้นมาให้ทันทีพิเศษฉลองเปิดเว็บใหม่เติมคูณ2เติม300ได้ถึง600เครดิตที่เว็บคูปองโอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูพิงชาแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อนใจด้วยนะครับโอเคครับวันนี้พิงสอนก็ได้ตัวของสลิมนะครับหรือว่าเจ้าตัวกระต่ายนะครับในตำแหน่งแคลรี่นะครับรุ่นที่พิงใช้เนี่ยก็จะเป็นคิส16นะครับก็จะเป็นเลส10สปีริต10ดักคอร์10นะครับส่วนในเรื่องของพลังแฝงเนี่ยพลังแฝงที่เหมาะกับตัวของสลิมเนี่ยก็คือพลังแฝงแล้วก็จิบนะครับในส่วนของเรื่องไอเทมนะครับชิ้นแรกที่จะต้องออกก็คือรองเท้าตีไวนะครับสลิมเนี่ยถ้าออกเท้าตีไวเนี่ยเป็นท่ามันตีไวแล้วก็เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับในส่วนของชิ้นสองเนี่ยพี่หยอกเป็นทารอนทำไมจะต้องออกเป็นทารอนนะครับเพราะว่าทารอนเนี่ยจะเหมาะเอาไว้สำหรับพวกแคลรี่อย่างตัวสลิมนะครับเพราะว่าสลิมเนี่ยสามารถตีไวขึ้นแล้วตัวของทารอนเนี่ยมันเหมาะไว้ตีพวกไฟเตอร์กระแทงมากเลยนะครับในส่วนของชิ้นสองเนี่ยพี่หยอกเป็นคินะครับชิ้นสามก็จะเป็นคิสติงคิสติงเนี่ยมันดีเรื่องของการที่ว่าการซีซีนะครับแล้วในวันนี้พี่ก็จะมาสอนการคอมโบของตัวสลิมด้วยนะครับอย่างที่เพื่อนๆรู้ดีเนาะสกิลของสลิมเนี่ยจะเป็นการปาหอกไปนะยิ่งโดนไกลเนี่ยก็ยิ่งสตันนานนะครับถ้าโดนใกล้เนี่ยก็สตันแบบเดียวการจะปาหอกให้แม่นเนี่ยต้องกดสกิลสองแล้วปานะครับเพราะว่าฝั่งนู้นอะยังไม่ทันได้ตั้งตัวพยายามตีใครไปเรื่อยครับว่าตัวของแทงเนี่ยกระโดดลุมเนี่ยก็ตายแน่นอนและด้วยความพลังแฝงเราเป็นนกจิบเนี่ยมันยิงต่อเนื่องเลยนะครับจังหวะนี้เราได้มาสองตัวเราก็ต้องถอยก่อนนะเพราะพีมันเจ็บในเกมนี้เราจะแพ้ทางตัวของไอเดนดอร์นะครับเพราะจากสกิลหนึ่งของเราเนี่ยอาจจะปายากนิดนึงอย่างที่รู้ดีนะครับว่าเอ็นดอร์เนี่ยมันเป็นตัวที่ผิวนะครับมันวิบวับแล้วก็อาจจะปาโดนยากการคอมโบของสลิมเนี่ยเรื่องการแค่กดสกิล2และสกิล1ถ้าโดนปุ๊บแล้วก็อันตีแล้วก็ตีได้เลยนะครับและด้วยความสามารถของสลิมเนี่ยเมื่อตอนที่ตีเนี่ยจะตีทะลุข้างหลังเดินเท้าอารมณ์เหมือนไวโอนะครับเห็นจังหวะนี้เรารีเลือดเสร็จเนี่ยเราก็ขึ้นไปเติมเลนต่อเลยนะครับในจังหวะนี้มีไฟอยู่เลนกลางเนี่ยเราก็ขึ้นไปช่วยเพื่อนกันนะครับตัวของสลิมเนี่ยมันจะโหดหรือไม่โหดเนี่ยมันขึ้นอยู่ในการสกิลหนึ่งของเรานะครับถ้าเราสกิลหนึ่งแม่นๆเนี่ยตัวเราจะเป็นตัวที่น่ารำคาญมากแถมสตันนานด้วยนะครับถ้าอยากจะปาหอกให้แม่นๆเนี่ยให้กดสกิลสองแล้วปาเขาฝั่งหนูเนี่ยจะไม่รู้นะว่าหอกเรามาตอนไหนนะครับมันจะอารมณ์เหมือนหลบไม่ทันนะอย่าพอพิมพ์เคลียร์คิสเสร็จพิมพ์ถอยก่อนนะครับในเกมเนี่ยเจอพวกแคร์ที่มีปัญหามากอย่างตัวไฮเตนเนี่ยใครที่เราคือแตกแน่นอนในแรงเนี่ยถ้าเราไม่ได้แบกก่อนพี่แนะนำให้แบกไฮเตนนะครับว่าไฮเตนเนี่ยเป็นแคร์ที่แบกเพื่อนๆได้ดีมากตัวมันจะเป็นตัวที่สู้ยากมากนะครับถ้าอยากจะแก้ทางเนี่ยต้องหยิบพวกแคร์ที่มีสตันหรือไม่แคร์ที่แบบผิวๆนะครับอาจจะหยิบไวโอหยิบทอนหยิบจ็อกเกอร์อย่างเงี้ยครับหรือไม่ถ้าใครเป็นเมนเอลสูตรเนี่ยเอลสูตรจะเป็นตัวที่แก้ทางดีมากวงเล็บคนที่แบบเล่นเก่งๆนะครับพยายามสุ่มปาหอกไปให้โดนก่อนนะถ้าเราโดนเนี่ยเราค่อยเข้าไปตีนะครับแต่ถ้ายังไม่โดนเนี่ยพยายามแบบรออยู่ในป้อมเคคีฟก่อนด้วยความที่โรมเราเนี่ยเป็นอลิสเนี่ยอาจจะยืนไม่ค่อยได้นานเท่าไหร่นะครับแต่โชคดีที่ตัวของไฟเตอร์ของเราเนี่ยยังเป็นตัวของสกัดเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ถึกมากแถมดาเมจแรงด้วยนะครับการที่เราเล่นแครี่เนี่ยเราก็พยายามจ่ายดาเมจอยู่ข้างหลังนะครับพยายามยืนอินฟีให้เพื่อนเพื่อนเราเล่นง่ายขึ้นถึงเราจะไม่ได้ฆ่าตัวของรูเมียนะแต่รูเมียติดพิษตัวของมังกรครับยังไงก็น่าจะตายตัวของสลิมเนี่ยพยายามปาหอกให้โดนนะถ้าปาหอกโดนเนี่ยตัวเราจะเล่นง่ายมากสลิมเนี่ยก็สามารถเอาไปป่าได้นะแต่ถ้าจะป่าเนี่ยพี่แนะนำว่าให้ต้องมีโรมดีๆนะครับเพราะว่ามันจะเล่นยากหนึ่งในแพทนี้นะครับเนี่ยในจังหวะนี้เราปาโดนเนี่ยเราก็ตีได้เลยนะครับก็เก็บงานตัวของปาของหนูได้เลยคือในเรื่องของสลิมเนี่ยต้องฝึกในเรื่องของปาหอกนะถ้าปาหอกแม่นๆเนี่ยตัวเราก็จะเล่นง่ายมากแต่ให้ดอดักพุ่มเราเนี่ยตัวของเราเนี่ยก็จะแพ้ทางนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราไอโซ่กับไม่ได้เนี่ยจังหวะนี้พิงขึ้นไปเคลียร์เลนบอลเสร็จเนี่ยเคลียร์เลนบอลเสร็จพิงก็จะกลับบ้านนะครับเพราะว่าจะได้เป็นรีเลือดบางทีการที่เราฝืนไฟเคลียร์ทีฟต่อเนี่ยเลือดเราน้อยเนี่ยอาจจะโดนดักฆ่าได้นะครับถ้าไม่มีดูดเลือดพอขึ้นเป็นทารอนเสร็จเนี่ยคิสสามเนี่ยที่พิงบอกพิงจะขึ้นเป็นคิสใหญ่นะครับพอขึ้นเป็นคิสใหญ่ก็เป็นคิสสติงนะครับคิสสติงเสร็จเนี่ยก็จะออกเป็นบุรุษมาสับเพราะว่าเนื่องจากในเกมเนี่ยเจอแทงตัวของโตโร่เนี่ยถึกมากเลยจังหวะนี้เพื่อนเราเล่นดีมากแล้วก็แบบรอตีฟรีได้เลยนะครับ
ในความที่ฝั่งเราได้เปียกแครี่2ตัวเนี่ยป้อมดาวแตกได้ง่ายเลยเพียงจะรีบดันคีนนะเพื่อจะได้ตีป้อม2นะครับเพราะฝั่งหนูตายแค่3 4ตัวเลยแต่ว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยก็จะเกิดกันไหวแล้วฝั่งหนูจะเข้ามาแกงกันง่ายนะก็ให้ระวัง1นะครับถ้าเราปาหอกไปโดนเนี่ยก็ให้ถอยออกมาก่อนนะเพราะว่าเราเนี่ยจะเล่นยากต้องเริ่มต้นในการปาหอกให้โดนก่อนนะครับจังหวะนี้เพื่อนเราตีดาร์คเลเยอร์แล้วก็เข้าไปช่วยเพื่อนตีเอ็มพีก็ย่องมาเล่นกลางต่อนะครับเพราะจะได้ป้อมกลางต่อให้เพื่อนสกิล2ของสลิมเนี่ยเมื่อตอนที่เรากระโดดเนี่ยจะตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของอันตีเนี่ยตอนที่เรากดเนี่ยไม่ทำให้เราตีแรงขึ้นเหมือนกันนะครับเจ้าในพิงจะเข้ามาเคลียร์คีดแม้จะเจอตัวของเอ็นดอร์เนี่ยอย่างที่พิงบอกนะเอ็นดอร์เนี่ยตัวเราจะแพ้ทางนิดหนึ่งนะเพราะตัววิบวับมากเราปาหอกไปโดนก็ไม่เป็นไรนะเราก็กลับมาแบบเคลียร์คีดเป็นต่อนะครับแครี่เนี่ยพิงมองเห็นว่าเป็นตัวตำแหน่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยจะเป็นตัวจ่ายดาเมจหลักเลยต้องพยายามยืนยิงฟรีให้เพื่อนเราได้ง่ายขึ้นนะครับจังหวะนี้พิมก็ปาซุ่มหอกไปนะรอคีปมาด้วยก็จะเห็นนะว่าโลมเราเนี่ยเข้าไปป่วนป่านแล้วเข้าไปช่วยเพื่อนกันนะครับในจังหวะนี้พิมเข้ามาลึกนิดหนึ่งนะตัวของเรียมมาเนี่ยเข้ามาเก็บงานก็เลยโดนเก็บงานไปนะครับอย่างเราขึ้นไม่ช่วยเรนกลางกันนะครับเนื่องจากเรนกลางเนี่ยมีไฟกันในไฟนี่ถือว่าโอเคนะเราก็ได้ถึง2ตัวนะครับเอ็มพีจะได้เคลียร์คีมจะได้ขึ้นป้อมกันแต่อาจจะขึ้นยากนิดหนึ่งนะฝั่งนู้นอยู่กัน3ตัวนะครับแถมเป็นตัวของโดมแล้วเนี่ยเจ็บเอ็มพีก็รออยู่ในป้อมนะครับแล้วก็รอเคลียร์คีมให้เพื่อนด้วยเพื่อนเราขึ้นมาช่วยด้วยแนะนำว่าตอนฝั่งนู้นจะขึ้นป้อมเราเนี่ยให้เคลียร์คีมก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราเคลียร์คีมเสร็จเนี่ยฝั่งนู้นก็จะขึ้นป้อมเราไม่ได้จังหวะนี้พี่เห็นตัวของไฮเตเนี่ยเลือดโดนะจะเข้าไปเก็บงานเขานะครับแต่ต้องพยายามปาหอกให้โดนก่อนถ้าหอกไม่โดนเนี่ยก็เข้าเก็บงานเขายากนิดนึงเนี่ยเราก็เคลียร์คีมก่อนครับเนี่ยพอเคลียร์คีมเสร็จเนี่ยพี่จะเดินไปเล่นตรงมังกรนะครับเนื่องจากว่าฝั่งนู้นตีมังกรอยู่พยายามเดินเข้าไปปวดฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นจะได้แบบตีมังกรกันไม่ได้ก็จะเห็นตัวของมังกรเนี่ยดีเลือดแล้วนะครับในจังหวะนี้พี่จะลงไปเล่นล่างนะเนื่องจากเล่นล่างเนี่ยมีคีมนะครับพอจะได้ตีป้อมกันด้วยแต่ว่าฝั่งนู้นอาจจะขึ้นมากันแล้วก็ขึ้นไปเคลียร์คีมเนี่ยก่อนก็ได้นะครับในจังหวะนี้ก็จะเห็นนะว่าไฟอยู่เลนกลางอยู่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปช่วยเพื่อนกันจังหวะนี้พิมเคลียร์คีมเสร็จเนี่ยก็กดสปินได้เลยครับสาเหตุที่พิมเอาสปินมาเนี่ยเพราะมันเติมไฟได้ดีนะครับแล้วก็เรื่องของการหนีด้วยในเกมนี้สตันเยอะมากเนื่องจากเจอตัวของโตโร่เจอตัวของรูเมียเนี่ยน่ารำคาญมาก CC เยอะมากแล้วเรายังไม่ออกคีสติงเนี่ย CC ก็คือโดนเยอะมากเลยในจังหวะนี้เราเข้าไปช่วยเพื่อนนะเพราะว่าเพื่อนเราโดนไล่นะครับเอพีก็จะกลับเลนกลางต่อนะว่าคีฟเราเนี่ยกำลังเดินมานะครับพยายามส่งปลาหอกไปนะถ้าโดนเนี่ยเราสามารถเข้าไปเก็บงานได้ง่ายขึ้นนะครับหอกของสลิมเนี่ยก็สามารถเช็คคุ้มได้เหมือนกันนะถ้าว่าโดนเนี่ยตัวเราจะวิ่งไวขึ้นมันทำให้เรารู้นะครับในจังหวะนี้เอพีต้องรีบเคลียร์คีฟเสร็จเนี่ยพีต้องกลับไปรีเลือดก่อนนะครับเพราะถ้าไม่รีเลือดเนี่ยฝั่งหนูเข้าไปเก็บงานพีแน่นอนในจังหวะนี้พีก็ขึ้นมาเคลียร์คีฟต่อเลยครับเนี่ยพอเคลียร์คีฟเสร็จเนี่ยจะพีขึ้นไปช่วยเพื่อนเลยในเกมนี้เอลดอนเนี่ยเงินนำพีมากเลยนะครับตัวของเราเนี่ยก็ถือว่าแพ้ทางของเอลดอนมากเลยนะครับเพราะเอลดอนเนี่ยมันเป็นตัวที่ผิวอาจจะตียากนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะด้วยความที่เกมเราเนี่ยนำนะครับฝั่งเราเนี่ยเกิดกันหลายตัวทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นป่าเราก็เกิดเหมือนกันในไฟนี้ไม่จบได้เลยนะครับเนื่องจากเลนการเนี่ยเขาแตกคนแล้วก็เลยป้อมใหญ่ป้อมเดียวแม้ฝั่งนู้นเหลือไฮเตตัวเดียวเนี่ยคีเข้าอยู่พิงก็ตีแต่ป้อมได้เลยนะครับในจังหวะที่จบได้คือจบได้เลยนะครับพยายามอย่าเล่นมาถ้าเล่นมาเนี่ยอาจจะแพ้ได้นะครับจังหวะนี้พิมป้าหอกโดนก็ตีป้อมได้เลยนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อนใจด้วยนะครับลาก่อนทุกคนบ๊ายบาย